้าวพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เป็นคลิปฮือฮาในโลกออนไลน์ค่ะกรณีของหลวงพี่น้ำฝนนะคะเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่ไปด่ากราดนักศึกษาจิตอาสาค่ะที่เขามาอบรมกันคุณผู้ชมคะมีเพจดังเพจนึงเอาคลิปมาลงแล้วมีคนที่เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองไปดูคลิปต้นเรื่องนี้ก่อนค่ะถ้าทำดีใครก็จะต้องมานั่งพวกคุณจะต้องมานั่งมีน้ำหอกอะไรแบบเรื่องหาผัวหาผู้ชายหาผู้หญิงเนี่ยถนัดนักเลวนะแล้วผมพูดไปเรื่องจริงหมดนะครับจ้องหาผัวให้เขาง่ายๆเยอะแม่งเยอะมากมีตัวอย่างนะถ้าผมสอนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องมาครับก็ไปไกลๆครับจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้มันเพราะเขาสอนเอาสีดีก็ไม่เอาก็ถึงจะบอกก็จบเหตุแล้วคุณทำดีใครก็ไม่ด่าเลยไม่ได้รู้จักความดีความชั่วเป็นไงพูดแล้วหน้าสลดแม่เด็กคือคลิปนี้มันเป็นประเด็นมาสักประมาณ1สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมคะแต่ที่ต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นประเด็นต่อเนื่องหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยแกไปแจ้งความนะเอาผิดกับคนที่เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เพจที่โพสต์คลิปรวมถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ทีนี้หลังจากที่หลวงพี่น้ำฝนไปแจ้งความอะค่ะทางด้านของครูผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะได้เอาพานมาขอขมาหลวงพี่น้ำฝนนะคะล่าสุดหลวงพี่น้ำฝนก็เลยถอนแจ้งความกับ3นักศึกษาที่ไปโพสต์คลิปหมิ่นนี้แล้วคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นช่วงหนึ่งของการอบรมด้านจิตอาสาภายในวัดไผ่ล้อมอะค่ะซึ่งเป็นช่วงที่พระครูปลัดสิทธิวัตรหรือว่าหลวงพี่น้ำฝนได้ทำการอบรมนักศึกษาที่เข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการสะสมคะแนนด้านกิจกรรมแล้วมีนักศึกษาที่เขามีคะแนนไม่พอสำหรับจบการศึกษาเนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยไม่ถึง80%จนกระทั่งมีการไปอัดคลิปของหลวงพี่น้ำฝนที่กำลังเนี่ยเทศอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยก็แตกออกเป็น2ฝั่งนะคะทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์ทีนี้เมื่อวานนี้อะค่ะมันมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชื่อดังในจังหวัดนครปฐมได้นำตัวนักศึกษา3คนพร้อมกับผู้ปกครองเข้าไปขอขมาหลวงพี่น้ำฝนนะคะหลวงพี่ก็เลยถอนแจ้งความนักศึกษาทั้ง3คนแล้วค่ะโดยหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้ให้โอวาทกับนักศึกษาทั้ง3คนและก็ผู้ปกครองของเด็กบอกว่าวัดไผ่ล้อมเนี่ยมีความประสงค์อยากจะส่งเสริมผลักดันนักศึกษาทั้ง600คนให้จบการศึกษาให้ได้และสิ่งที่ได้พูดไปเนี่ยก็มีการตักเตือนมีข้อมูลหลายเรื่องที่ทางวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมความประพฤติได้จึงต้องมีการหารือกันเพื่อเข้ามาหาทางออกส่วนใหญ่พบว่านักศึกษายอมรับการเข้ากระบวนการค่ะแต่ก็มีส่วนน้อยที่ได้แสดงออกในการต่อต้านแล้วก็ไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่ทำไมต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงการที่ต้องใช้ไม้แข็งเนี่ยหลวงพี่บอกแบบนี้นะเพราะว่าเด็กบางคนเอาไม่อยู่แล้วค่ะคือครูอาจารย์เนี่ยเขาอบรมสั่งสอนไม่ได้แล้วหลวงพี่น้ำฝนก็เลยต้องเป็นคนอบรมสั่งสอนแทนเนี่ยนะส่วนการที่มีการใช้โซเชียลไปด่าเนี่ยนะคะก็มองว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่เอามาทำร้ายกันคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของหลวงพี่น้ำฝนค่ะการที่จะโพสอะไรก็แล้วแต่ให้โพสในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ในการที่จะดำเนินชีวิตทำหน้าที่โดยเฉพาะเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องหมั่นขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนอาตมาภาพเป็นพระก็มีหน้าที่จะให้อภัยบางครั้งบางคราวเด็กๆพวกนี้ต้องใช้ไม้แข็งในการที่อบรมสั่งสอนไปใช้ไม้อ่อนๆเอาไม่อยู่ก็ไม้อ่อนก็ใช้แล้วเนี่ยเนี่ยไม้อ่อนก็ครูอาจารย์เนี่ยเขาใช้อยู่มันเอาไม่อยู่พอมหาธรรมภาพเนี่ยก็ใช้ไม้แข็งแล้วก็อบรมสั่งสอนมันก็ได้ดีทุกคนและทุกคนปฏิบัติทำตามหลักการทีนี้ไปสอบถามฝั่งของครูอาจารย์กันบ้างนะคะทางด้านของนางชาพิมพ์ลำไทยสงฆ์ค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาบอกว่าตนเองเนี่ยได้นำเด็กๆมาทำความเข้าใจแล้วก็มาขอขมาหลวงพี่น้ำฝนหลังจากที่ได้มีการไปใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิดและยังมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เข้าใจผิดนักสอบข้อมูลก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีอาญานะคะในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะรวมถึงตัวของแอดมินเพจด้วยที่ได้มีการนำคลิปภาพข้อความเอาไปเผยแพร่ทำให้วงการสงฆ์เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหลังจากนี้ตนเองก็จะไปดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดกับเพจดังกล่าวด้วยค่ะถ้าฟังแบบนี้ประเด็นที่มองว่าเป็นพิพาทกันระหว่างตัวของหลวงพี่กับ
เหล่านักศึกษาจบไปแล้วแต่ว่าไอ้คนที่สนุกปากไปคอมเมนต์ต่อหลังจากเนี้ยอันเนี้ยงานจะเข้าเอานะครับเขาก็ถึงได้เตือนกันเวลาแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันแบบว่าสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องไงนะครับ